ฟุตบอลโลกปี2002ครับยังมีประเด็นมากมายครับที่ทำให้เราหยิบยกมาพูดคุยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็แน่นอนครับเราเคยคุยเรื่องของเกมอัปยศเกมหนึ่งครับนั่นคือการเจอระหว่างเกาหลีใต้เจ้าภาพร่วมนะฮะเจอกับทีมชาติอิตาลีคนที่ทำประตูชัยให้กับเกาหลีใต้ได้สร้างประวัติศาสตร์สำคัญนั่นคืออันจุงหวานครับพาเกาหลีใต้ไปถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแต่วันนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่คนคนนี้แหละครับหลังจากที่ทำประตูชัยได้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ชีวิตของอันจุงหวานก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฟุตบอลโลกปี2002ครับยังมีประเด็นมากมายครับที่ทำให้เราหยิบยกมาพูดคุยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็แน่นอนครับเราเคยคุยเรื่องของเกมอัปยศเกมหนึ่งครับนั่นคือการเจอระหว่างเกาหลีใต้เจ้าภาพร่วมนะฮะเจอกับทีมชาติอิตาลีโอ้โหเกมนั้นนี่ดุเดือดเลือดพานมากๆครับและสุดท้ายเนี่ยคนที่ทำประตูชัยให้กับเกาหลีใต้ได้สร้างประวัติศาสตร์สำคัญนั่นคืออันจุงหวานครับพาเกาหลีใต้ไปถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแต่วันนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่คนคนนี้แหละครับหลังจากที่ทำประตูชัยได้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ชีวิตของอันจุงหวานก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับและนี่คือเรื่องราวของเขาครับความยากลำบากของชีวิตในวันที่ทำให้ชาวอิตาเลียนหลั่งน้ำตาครับเรามาย้อนรอยกันสักหน่อยนะครับในเกมนั้นเนี่ยรอบ16ทีมสุดท้ายครับเกาหลีใต้เจอกับอิตาลีแน่นอนครับก่อนเกมมันไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าอิตาลีจะตกรอบแต่สิ่งที่มันถูกพูดถึงก็คือวิธีการทำงานของกรรมการที่ชื่อว่าไบรอนโมเรโนครับแจกจ่ายดูเหมือนทำอะไรทุกอย่างที่มันเอ็นเอียงไปฝั่งเกาหลีใต้แจกลูกโทษตั้งแต่4นาทีแรกโอเคครับอันจุงหวานอาจยิงไม่เข้าแต่หลังจากนั้นระหว่างเกมเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับจังหวะปะทะดุดันของเกาหลีใต้เตะติดดาบตลอดแต่ไม่มีการลงโทษขณะที่อิตาลีนิดหน่อยโดนหมดฟรานเชสโกตติโดนใบแดงก็จากจุดนี้แหละครับหลังจากนั้นเกมเสมอกันไป 1-1 ครับคริสเอเวลลี่ทำรูให้กับอิตาลีได้นาที50ก่อนที่ซงคีเฮือนครับจะตีเสมอได้นาที88และมาถึงช่วงโกลเด้นโกของการต่อเวลาพิเศษเนี่ยแหละครับที่อันจุงหวานทำประตูชัยให้กับเกาหลีใต้ได้เรื่องราวคงจะไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายไปมากกว่านี้ครับถ้าณวินาทีนั้นอันจุงหวานไม่ได้เป็นนักเตะของสโมสรปริจาในเวทีแกนโชเซียของอิตาลีครับนั่นคือมุมที่เรารับทราบครับและหลังจากจบเกมก็ทั้งสื่อทั้งโอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงมากมายโดยเฉพาะฝั่งของอิตาลีเนี่ยบอกว่าถูกปล้นชัยชนะเล่นไม่สมศักดิ์ศรีขี้โกงนะฮะสำหรับเกาหลีใต้ทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะพวกเขาเป็นชัยชนะที่ไม่น่าได้รับเสียงเชิดชูอย่างยิ่งเกาหลีใต้ยุคนั้นต้องยอมรับครับว่ามีการเปลี่ยนถ่ายแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาจากผลงานของกูดซิดดิ้งครับเทรนเนอร์ชาวฮอลแลนด์เข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากที่นักเตะที่มีระเบียบวินัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะกูดซิดดิ้งใส่เข้าไปอีกครับความเพียบพร้อมต่างๆไม่มีแบบผ่อนปลนไม่มีแบบหย่อนยานแล้วก็พยายามจะสื่อสารจากเชิงเทคนิคฟุตบอลฝั่งยุโรปมาถึงเกาหลีใต้ให้ได้ซึ่งคนที่สามารถจะรับสื่อจากกูซิดดิ้งได้เนี่ยมีไม่กี่คนครับแม้ว่าฮิดดิ้งจะใช้มีล่ามส่วนตัวนะฮะเป็นคนแปลแต่บางครั้งในช่วงเวลาเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวพื้นฐานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นคืออันจุงหวานครับที่เล่นอยู่ในยุโรปอยู่แล้วครับอีกคนก็คือโซคีเฮือนครับที่เล่นอยู่ในฟูลแลมของอังกฤษสองคนนี้นะครับที่คอยจะเป็นล่ามเฉพาะกิจแปรให้กับเพื่อนๆร่วมทีมเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้เลยครับว่าอันจุงหวานอาจจะไม่ใช่เป็นแค่คนสำคัญในสนามครับแต่สำคัญนอกสนามด้วยครับเป็นตัวเชื่อมการพร่ำสอนจากกูซิดดิ้งสู่เพื่อนร่วมทีมนั่นคือประวัติศาสตร์ที่เกาหลีใต้ได้รับเสียงเชิดชูมากๆในบ้านเกิดของเขานะครับเพราะสุดท้ายแล้วผู้ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ว่ากันแบบนี้แต่เรื่องราวทั้งหมดครับมันก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับถ้าณวินาทีนั้นอันจุงหวานไม่ได้สังกัดให้กับสโมสรเปรูจาในเวทีแกนโชเซียของอิตาลีพอกลายเป็นคนที่ทำประตูชัยเขี่ยอิตาลีตกรอบและมันเกิดขึ้นในเกมที่มันเต็มไปด้วยคำถามเครื่องหมายสงสัยว่าขี้โกงหรือเปล่ากรรมการเข้าข้างหรือเปล่าชนะไม่สมศักดิ์ศรีหรือเปล่าขณะที่ฝั่งของเกาหลีใต้ยังคงแบบชื่นชมกับชัยชนะครั้งนี้ฝั่งอิตาลีแบบเดือดดาลมากๆครับและคนที่ออกมาเป็นคนแรกๆก็คือประธานสโมสรของเปรูจาครับนั่นก็คือลูชาโนกาชีลูชาโนกาชีบอกว่าอันจุงหวานจะไม่กลับมาเหยียบสนามของเปรูจา
พราะสิ่งที่เขาทำนั้นคือการยิงประตูส่งอิตาลีตกรอบและสิ่งที่เกาหลีใต้ทำก็คือเล่นไม่ซื่อจนชาวอิตาลีต้องหลั่งน้ำตาครับนั่นคือความเชื่อของเขาบทสัมภาษณ์ที่มันเป็นคำพูดนะครับสิ่งที่เกาชี่บอกก็คือมันคือความไม่พอใจของชาวอิตาลีทั้งประเทศครับและตัวผมเองด้วยที่รู้สึกเหมือนกันเขาบอกว่าต่อให้อันจุงวานยิง10ประตูในเกมนั้นผมก็ไม่โกรธครับแต่สิ่งที่ทำให้เขาโกรธก็คือเกาหลีใต้ประกาศว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าอิตาลีนั่นแหละครับที่ทำให้ผมไม่พอใจเขาควรจะพูดแบบให้ความเคารพคู่แข่งมากกว่านี้เกาชีพูดแบบเดือดดาลเลยครับผมเป็นพวกชาตินิยมพฤติกรรมของเขาเนี่ยนอกจากจะดูหมิ่นประเทศของผมแล้วยังถือว่าเป็นการทำร้ายประเทศที่เปิดประตูต้อนรับเขาสู่โลกฟุตบอลอีกด้วยสุดท้ายเกาชีบอกว่าผมจะไม่จ่ายเงินเดือนให้กับคนที่ทำลายวงการฟุตบอลอิตาลีอย่างแน่นอนโอ้โหนี่คือแบบเป็นก้อนไฟก้อนใหญ่เลยครับที่สมมาแล้วมันเหมือนประกาศกล้องเลยว่าแกคือคนที่ทำให้อิตาลีตกรอบใช่ไหมแกคือคนที่ทำให้อิตาลีต้องผิดหวังในฟุตบอลโลกและมันการผิดหวังแบบไม่สมศักดิ์ศรีด้วยเพราะทีมของแกเนี่ยมันโกงทีมของแกมันมีกรรมการเข้าข้างคราวนี้มันลุกลามไปใหญ่โตเลยครับแม้ว่าเทรนเนอร์ของปริญญาณตอนนั้นนะครับก็คือซาเซ่คอสมีครับพยายามจะประนีประนอมบอกโอเคครับถ้าจะไม่ใช้ก็ปล่อยยืมตัวไหมนะครับเพราะว่าเขายังเชื่อว่าอันจุงวานยังมีประโยชน์ต่อเปรูจาแต่สุดท้ายก็ทัดทานไม่ได้ครับคำสั่งของประธานสโมสรยิ่งใหญ่เสมอก็ตัดสินทันทีนะครับฝั่งของกุซิดดิ้งพอเจอข่าวแบบนี้นี่ตอบโต้เหมือนกันครับในฐานะการเป็นเทรนเนอร์ของทีมชาติเกาหลีใต้กุซิดดิ้งบอกว่าเป็นเรื่องของเด็กน้อยมากๆที่ไม่รู้จักการแพ้กุซิดดิ้งพูดต่อนะครับฟุตบอลมันเป็นกีฬาสากลไปแล้วผมยกตัวอย่างว่าจะมีคนอังกฤษคาดหวังไหมว่าฟรองเลเบิร์ฟกับมาร์เซโลซายี่จะเล่นไม่เต็มที่ตอนเจอทีมชาติอังกฤษณตอนนั้นฟรองเลเบิร์ฟกับมาร์เซโลซายี่เป็น2เต็มทีมชาติฝรั่งเศสครับกูซิดิ้งทิ้งท้ายว่ามันบ้าไปแล้วถ้าคนอิตาลีคิดแบบนี้เพราะว่าการเป็นนักกีฬาในระดับโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยชัยชนะสำคัญที่สุดนั่นคือการตอบโต้ที่ออกมาอยู่ฝั่งอันจุงหวานของกูซิดิ้งและหลังจากนั้นนะครับทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่ลูชาโนกาวชี่บอกไว้อันจุงหวานไม่ได้อยู่กับเปรูจาต่อไปครับถูกปล่อยตัวไปให้กับชิมิสุเอสพราสในญี่ปุ่นครับแล้วก็กลับไปค้าแข่งในยุโรปอีกครั้งครับกับเมตส์ในฝรั่งเศสรวมถึงดุสบวร์กในบุนเดสลีกาของเยอรมนีแต่ความจริงครับที่อันพึ่งมาเปิดเผยหลังจากที่แขวนสตั๊ดแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของเขาหลังจากที่เป็นคนทำประตูชัยใส่อิตาลีนะครับอันจุวันบอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยสถานการณ์ของเขากับประตูชัยณตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรนะครับตั้งแต่เขาย้ายไปร่วมทีมเมื่อปี2000ก็ไม่เคยได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องการดูหมิ่นนอกสนามนะครับแต่มันรวมไปถึงเรื่องการเล่นในสนามด้วยไม่มีใครไว้วางใจเขาไม่มีใครส่งบอลให้เขาไม่มีใครเปิดใจต้อนรับเขาแม้แต่น้อยหนึ่งในชื่อที่อันจุงวานเจาะจงก็คือมาโกมาเตราซี่ครับณตอนนั้นเนี่ยมาเตราซี่เป็นกัปตันทีมของปรูจาและแสดงออกอย่างชัดเจนครับว่าเหยียดหยามดูถูกอันจุงวานเล่าว่าเวลาเจอกันในห้องแต่งตัวหรือในสนามซ้อมเขามักจะโดนมาเตราซี่เนี่ยเดินเข้ามาตะคอกใส่หน้าว่าเฮ้ยทำไมมึงตัวเหม็นจังวะเหม็นกลิ่นกระเทียมเว้ยอะไรประมาณการบอกว่าเหม็นกลิ่นกระเทียมก็คือการเหยียดหยามคนในทวีปของเอเชียครับที่รับประทานอาหารส่วนใหญ่ที่มันมีกลิ่นฉุนเครื่องเทศต่างๆโดนเหยียดทั้งชาติพันธุ์ทั้งสีผิวทั้งความเคารพต่างๆนั่นคือสิ่งที่อัญจุวันเปิดเผยหลังจากที่แขวนสตั๊ดแล้วตลอดระยะเวลา2ปีที่เขาอยู่กับเปรูจาครับเล่นไป30นัดยิง3ประตูมันมุ่งบอกเป็นอย่างดีครับว่าโอกาสในการทำประตูของเขาน้อยเหลือเกินครับอัญจุวันบอกว่าแทบไม่มีใครส่งบอลให้ผมเลยเล่นอย่างโดดเดี่ยวแม้ทั้งชีวิตนอกสนามนะครับการปรับตัวก็ยากลำบากช่วงแรกๆรับประทานอาหารอะไรไม่ได้เลยครับกินได้แค่ไอศกรีมกับช็อกโกแลตแล้วกว่าจะหาเจอร้านที่มันขายของเกาหลีใต้นะฮะก็นานพอสมควรแต่พอเจอแล้วเขาก็ยังกังวลต่อครับว่าถ้ากินอาหารในบ้านเกิดของเราเนี่ยของเกาหลีใต้เนี่ยไปที่สโมสรจะโดนล้ออีกหรือเปล่ามันเหมือนแบบถูกกดถูกข่มอยู่ในทีแล้วก็ถูกเหยียดหยามไปในตัวด้วยครับมันเลยทำให้อันยูวันไม่เป็นตัวของตัวเองสิ่งที่เขาพูดถึงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นที่ทำประตูให้กับเกาหลีใต้เอาชนะอิตาลีได้นะครับอันยูวันบอกว่าผมแค่ทำเพื่อประเทศชาติครับผมรู้ว่าชาวอิตาลีต้องเศร้าและเสียน้ำตากับผลการแข่งขันแต่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องทำครับคนอิตาลีเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะชนะเกาหลีใต้ได้ 100% แน่ๆไม่มีวันแพ้เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นในฐานะการเป็นคนเกาหลีใต้ครับเขาเลยต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรบางอย่างและทำให้มันเต็มที่ที่สุดเพื่อเอาชนะอิตาลีให้ได้ภาพรวมทั้งหมดมันเกิดขึ้นกับนักเตะคนหนึ่งครับที่ทำงานอยู่ในสโมสรอิตาลีแต่สุดท้ายมาเขี่ยอิตาลีตกรอบในฟุตบอลโลกแล้วเป็นการเขี่ยตกรอบที่อาจจะมีมลทินบ้างในการพูดถึงคำตัดสินต่างของกรรมการแต่ถ้าถามว่าในมุมของคนเกาหลีใต้นะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเรื่องที่ไม่สามารถจะไปแบกรับอะไรได้พวกเขาแค่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เท่านั้นและเมื่ออันจุวานออกมาเปิดเผยว่าชีวิตในอิตาลีของเขามันก็ไม่ได้สวยงามอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางทีถ้าเรามองในภาพรวมใหญ่ๆการแยกทางระหว่างอัญจุงวานกับเปรูจามันก็เป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมอยู่แล้วและอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาด้วยซ้ำไปอัญจุงวานเล่าให้ฟังต่อครับว่าหลังจากที่คลื่นมันสงบแล้วนะครับควันไฟเริ่มจางลงแล้วนะครับลูชาโนกาชีนะครับประธานสโมสรของเปรูจาเนี่ยก็เคยกลับมายื่นข้อเสนอให้ครับเป็นสัญญามูลค่าในระดับ 1.2 ล้านยูโรระยะเวลาสัญญา3ปีเหมือนเป็นความแบบรู้สึกผิดที่ออกมาพูดถึงในแง่ลบมากเกินไปขนาดนั้นแต่มันไม่ทันแล้วครับอัญจุงวานตัดสินใจแล้วครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุดแต่มันก็ทำให้ช่องว่างระหว่างอิตาลีกับเกาหลีใต้เนี่ยขยายห่างออกไปครับหลังจากที่อัญจุงวานย้ายออกจากกาโชซินอาเนี่ยครับต้องรออีกถึง16ปีครับกว่าที่จะมีนักเตะเกาหลีเนี่ยเข้าไปเล่นในฟุตบอลอิตาลีได้นั่นก็คืออีซุงวูครับย้ายไปอยู่กับคีเอโวหรือแม้กระทั่งในช่วงที่เคป๊อปของเกาหลีใต้โด่งดังเป็นพลุแตกทั่วโลกอย่างเพลงกังนัมสไตล์ของซายนะครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ถูกเชิญไปแสดงในการแข่งขันก่อนเปิดฟุตบอลโคปาอิตาเลียนัดชิงชนะเลิศก็ยังมีเสียงโห่อยู่ประปรายจากคนอิตาลีมาถึงคนเกาหลีใต้ถ้าเรามองว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจากฟุตบอลโลกปี2002ก็เป็นไปได้แต่ช่วงตรงนี้ถ้ามองในมุมของอันจุงวานนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เขาไม่ได้เป็นคนทำประตูชัยหรือเขี่ยอิตาลีตกรอบเส้นทางชีวิตของเขากับเปรูจามันก็อาจจะเหมือนเดิมก็ได้ครับเพราะเท่าที่เขาอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่แล้วโดนดูถูกโดนดูหมิ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นช่วงเวลาจังหวะการตัดสินใจทุกอย่างเหมาะสมและอาจจะดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายครับโอเคใครจำไม่ได้บ้างนะครับผมเชื่อว่าไบรอนโมเรโนเนี่ยอยู่ในหัวแน่ๆเพราะว่าเราเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วแต่อันเนี้ยไปหนึ่งมุมครับของคนที่อยู่ในสนามด้วยแล้วเป็นคนที่ทำรูชัยใส่อิตาลีด้วยแล้วดันเล่นอยู่กับสโมสรอิตาลีด้วยแค่เป็นพล็อตหนังก็น่าสนุกแล้วนะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยครับสำหรับประเด็นเรื่องราวของอัญจุงวานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับทุกช่องทางของเรานะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify และ Apple Podcast นะครับเพียงแค่เสิร์ชกับว่า Main Stage เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main Stage ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTubeTwitter, Blogdit, เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts